เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่107ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และการหมุนนะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าล้อหมุนรัศมี1เมตรมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน2กิโลกรัมคูณเมตรยกกำลัง2แขวนอิสระไว้ด้วยก้อนมวลขนาด2กิโลกรัมดังรูปเริ่มต้นเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งจงหาค่าความเร็วของก้อนมวลหลังจากที่เคลื่อนที่ลงได้ระยะทางตรงนี้โจทย์น่าจะพิมพ์มาผิดนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นได้ระยะทาง1เมตรนะคะโอเคเรามาดูรูปกันค่ะรูปนี้เป็นรูปที่โจทย์ให้มานะคะถัดมาเรามาดูช้อยกันช้อยที่1 10เมตรต่อวินาทีช้อยที่2 สแควร์รูท 10เมตรต่อวินาทีช้อยที่3 20เมตรต่อวินาทีและช้อยที่4 สแควร์รูท 20เมตรต่อวินาทีค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาความเร็วของก้อนมวลหลังจากเคลื่อนที่ลงได้ระยะทาง1เมตรความเร็วในที่นี้หมายถึงความเร็วเชิงเส้นนั่นเองก็คือค่า v โจทย์ถามหาว่าค่า v เท่ากับเท่าไหร่เมื่อให้ระยะทาง s มานะคะว่าเท่ากับ1เมตรโดยเรารู้ว่าวัตถุนี้เริ่มต้นเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดนิ่งก็คือ u เท่ากับ0ถ้าน้องดูตรงนี้เราต้องการหา v โดยเรารู้ u แล้วก็รู้ s เรานึกถึงสูตรการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นแบบปกติเลยใช่ไหมคะแต่เราต้องรู้อีกหนึ่งตัวแปรนั่นเองจะเป็น a หรือ td ซึ่งถ้าหากเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาเลยแล้วอาจจะหามันยากเพราะฉะนั้นพี่จะต้องการหา a นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าพี่รู้ a มาได้พี่ก็จะหา v ได้ใช่ไหมคะโดยหาจากไหนถ้าน้องๆจำสูตรได้มันก็คือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2as นั่นเองค่ะทันนะดังนั้นเป้าหมายของเราในตอนนี้คือหา a มาให้ได้นั่นเองเราก็ต้องมาดูข้อมูลอื่นที่โจทย์ให้มาเพื่อหา a นะคะโจทย์ได้ให้มาว่าล้อหมุนเนี่ยล้อตัวนี้นะคะมีรัศมี1เมตรมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนคือเท่านี้นั่นก็คือมีค่า i เท่ากับ2กิโลเมตรขอให้หา2กิโลกรัมคูณเมตรกำลัง2แขวนอิสระด้วยก้อนมวล2กิโลกรัมตรงนี้มีก้อนมวล2กิโลกรัมนะคะตามรูปนี้เลยเราจะหา a ได้ยังไงตอนนี้เราต้องหา a ใช่ไหมก่อนอื่นใช้หลักการเหมือนข้อที่ผ่านๆมาค่ะเรามาดูมวลตรงนี้เราจะเห็นว่าแน่นอนมันต้องมีแรง mg ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีแรงตึงเชือก tโดยข้างล่างนี้ที่ถูกดึงลงมาเนี่ยตัวมวลตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความเร่ง a นั่นเองเช่นเดียวกันสำหรับตัวล้อหมุนตัวนี้นะคะก็ต้องมีแรงตึงเชือก t กระทำอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่พี่จะได้ถ้าพี่พิจารณาที่ก้อนมวลนี้นะคะจะได้ว่าจากซิกมา f เท่ากับ maจะได้ mg ลบ t เท่ากับ ma นั่นเองตอนนี้พี่ต้องการหา a ใช่ไหมคะแสดงว่าพี่ต้องเขียน t ในรูปของ a ให้ได้แล้วค่อยจัดรูปหาค่า a อันนี้พี่ได้สมการแรกมาละอีกสมการนึงก็หาจากตัวล้อหมุนนั่นเองค่ะจะได้ว่าจากซิกมาทอร์กเท่ากับ i อัลฟาแทนค่านะคะทอร์กเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเป็นทีแรงเนี่ยคูณกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงไปยังจุดหมุนนะคะก็จะได้เป็น T
t คูณ r เท่ากับ i แต่อัลฟาตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กับ a อยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือ a เท่ากับอัลฟา r เพราะฉะนั้นตัวอัลฟาจะเท่ากับ a ส่วน r นั่นเองค่ะตรงนี้จึงได้เป็น a ส่วน r นะคะเพราะฉะนั้นค่า t ของพี่จึงมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยจากสมการนี้ก็จะมีค่าเป็น i a ส่วน r ยกกำลัง2ค่ะแต่โจทย์ถามหาค่า a ใช่ไหมคะพี่ขอนำค่า t ตรงนี้เนี่ยกลับไปแทนในนี้นะคะนำค่า t นี้กลับไปแทนนะในสมการนี้ก็จะได้เป็น m g ลบ i a ส่วน r ยกกำลัง2เท่ากับ m a ค่ะจากนั้นเรารู้ค่า r รู้ค่า i รู้ค่า m รู้ทุกอย่างแล้วหา a ได้ไหมคะหาได้นั่นเองค่ะโดยการแทนค่าลงไปนะคะเรารู้ว่า m คือ2ก็จะได้เป็น2คูณ10ลบด้วย i i คือเท่าไหร่เอ่ยจดได้ให้มาแล้วว่าเท่ากับ2นะคะเท่ากับ2กิโลกรัมคูณเมตรกำลัง2i เป็น2 a ยังไม่รู้ r ล่ะ r เป็น1นะคะเท่ากับ m คือ2คูณกับ a ย้ายข้าง a ตรงนี้ไปนะคะตรงนี้จะเหลือ2 a ก็จะกลายเป็น4 a เท่ากับ20เพราะฉะนั้น a จึงมีค่าเท่ากับ20ส่วน4หรือ5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อได้แบบนี้มาปุ๊บพี่จะนำค่า a ที่ได้กลับมาแทนในนี้นั่นเองก็จะหาค่า v ได้แล้วค่ะก็จะได้ว่า v เท่ากับ v กำลัง2นะคะ u กำลัง2เมื่อกี้เราเขียนไว้แล้วว่ามันเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง u จึงเท่ากับ0ค่ะบวก2ค่า a เราหาได้แล้ว a คือ5นะคะถัดมา s ค่ะS คือระยะที่มันเคลื่อนที่ได้นะคะของตัวก้อนมวลนี้ก็คือ1เมตรจึงเท่ากับ10เพราะฉะนั้น V คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ square root 10เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบ square root 10เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะคะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะมาสรุปวิธีนี้ให้ฟังนะคะแต่พี่อยากบอกน้องๆว่าเรายังมีวิธีคิดอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวพี่จะสอนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอสรุปวิธีนี้ก่อนนะคะข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาความเร็วของก้อนมวลหลังจากเคลื่อนที่ลงได้ระยะทาง1เมตรนั่นก็คือหลังจากที่ s เท่ากับ1เมตรแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ย u เท่ากับ0แล้วก็ให้หา v ค่ะโดยถ้าน้องๆดูเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเลยใช่ไหมมี u มี s หา v แสดงว่าเราต้องหาอีกสักตัวไปหนึ่งจะเป็น a หรือเป็น t ดีเราก็ต้องดูข้อมูลที่โจทย์ให้ซึ่งพบว่าการจะหา t เนี่ยมันหายากพี่จึงเลือกเป็น a ดังนั้นแสดงว่าถ้าพี่หา a ได้พี่ก็จะหา v ได้ค่ะโดยการหา a เราก็มาดูจากรูปค่ะเรารู้ว่ามวล นี้มี mg มี t แล้วก็มี a ใช่ไหมคะจึงได้ว่าจากกฎข้อที่2ของนิวตันจะได้เป็น mg ลบ t เท่ากับ ma พี่ได้มา1สมการละแต่พี่ต้องเขียน t ให้อยู่ในรูปของ a ให้ได้เพื่อที่จะได้หาได้ใช่ไหมคะว่า a เป็นเท่าไหร่โดยจะหายังไงก็นึกถึงโจทย์ข้อผ่านมาค่ะตรงนี้มันเป็นล้อหมุนใช่ไหมคะนึกถึงซิกมาทอร์กเท่ากับ i อัลฟาเชือกทั้งเชือกนี้มีแรง t เท่ากันแรงตรงนี้จึงเป็น t ค่ะจึงได้ว่า t คูณ r เท่ากับ i คูณกับอัลฟาแต่อัลฟามันคือ a ส่วน r นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ t เท่ากับ i a ส่วน r กำลัง2ค่ะและนำค่า t ตรงนี้เนี่ยมาแทนตรงนี้นะคะก็จะได้สมการนี้มาจากนั้นแทนค่าต่างๆลงไปเพื่อหาค่า a ค่ะจะได้ว่า a เท่ากับ5เมตรต่อวินาทียกกำลัง2จากนั้นก็นำกลับมาแทนในนี้นะคะก็คือเรารู้ u รู้ a รู้ s ละหา v ได้แล้วนั่นเองสุดท้ายจะได้ v เท่ากับ square root 10เมตรต่อวินาทีค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะแต่พี่จะสอนอีกวิธีหนึ่งให้น้องๆดูนะคะในข้อนี้เนี่ย
ี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยยังทำได้อีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎทรงพลังงานในการเคลื่อนที่ค่ะจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะคะนั่นก็คือถ้าพี่มีรูปดังนี้มีรูปนี้นะคะแล้วเดินวัตถุอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่วาดรูปใหม่ดีกว่านะคะตรงนี้เป็นจุดแรกที่วัตถุอยู่นะคะโดยเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งถัดมาจุดที่2เป็นจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ลงมาแล้วเป็นระยะทาง1เมตรและเป็นจุดที่วัตถุมีความเร็วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งในตอนหลังนี้แน่นอนการที่มันมีความเร็วลงมาเนี่ยตัวล้อหมุนตรงนี้ก็ต้องมีความเร็วการหมุนด้วยใช่ไหมคะนั่นคืออัตราเร็วเชิงมุมนั่นเองพี่ให้เป็นโอเมก้าตรงนี้เป็นจุดที่2เราจะได้ว่าจากกฎทรงพลังงานซิกมา E2 เท่ากับซิกมา E1 แล้วซิกมา E2 เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะก็ต้องเป็นพลังงานของจุดที่2ใช่ไหมคะก็อย่างแรกเลยตัวมวลนี้เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร็ว V ก็ต้องเป็น1ส่วน2 MV ยกกำลัง2ถัดมาตอนนี้เนี่ยมันมีการหมุนของตัวล้อหมุนนี้ด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าตัวล้อนี้ก็ต้องมีพลังงานจลจากการหมุนด้วยเช่นกันซึ่งถ้าน้องจำได้พลังงานจลจากการหมุนเราแค่มอง m เป็น i มอง v เป็นโอเมก้าจึงได้พลังงานจลจากการหมุนคือ1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2ค่ะก็จะเท่ากับซิกมา e1 e1 คือจุดนี้ใช่ไหมคะแต่พี่ให้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงดังนั้น E1 เราพบว่าความเร็วเป็น0พลังงานจะเป็น0สักสปริงก็ไม่มีแต่มีพลังงานสักน้ำถ่วงนั่นเองนะคะก็คือ MGH ทันนะถัดมาพี่รู้ว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ V ส่วน Rก็แทนค่าลงไปนะคะเพราะพี่ต้องการหาค่า v ดังนั้นพี่จะจำกัดขอแผ่กำจัดตัวแปรที่ไม่รู้ออกไปทั้งหมดโดยแปลงโอเมก้าให้เป็น v ส่วน r ค่ะก็จะได้เป็น1ส่วน2 mv ยกกำลัง2บวก1ส่วน2 i v ส่วน r ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ mgh ตอนนี้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่ตัวแปรที่เรารู้ใช่ไหมคะก็แค่แทนค่าลงไปค่ะก็จะเป็น1ส่วน2 m คือ2แล้วก็ติด v ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2คูณกับ i ซึ่งโจทย์ให้มาเป็น2แล้ว r โจทย์ก็ให้มาเป็น1ก็จะเป็น v ยกกำลัง2เท่ากับ mgh ตรงนี้พี่แทนค่าเลย m คือ2 g คือ10 h คือ1ค่ะจากตรงนี้จึงได้ว่า2 v กำลัง2เท่ากับ20หรือ v กำลัง2เท่ากับ10นั่นเองเพราะฉะนั้น v จึงมีค่าเป็น square root 10นั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบ square root 10นะคะโอเคนะนี่คือวิธีที่2ที่พี่อยากสอนน้องนั่นเองเรามา ดูวิธีการทำวิธีที่2อีกรอบนึงนะคะก็คือจะใช้ความรู้เรื่องกฎทรงพลังงานของวัตถุนะคะที่เคลื่อนที่จากจุดที่1ไปยังจุดที่2โดยในจุดแรกคือเป็นจุดที่หยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ที่ใดๆทันมาจุดที่2เป็นจุดนี้มีความเร็วของตัววัตถุแล้วก็มีการหมุนของตัวนี้มันก็ต้องมีอัตราเร็วเชิงมุมค่ะทันมาพี่ให้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงก็จะได้ว่าซิกมา E2 เท่ากับซิกมา E1 แล้วก็แทนค่าตามสูตรนะคะอย่างแรกซิกมา E2 ก็มีพลังงานจลจากการเคลื่อนที่ตรงนี้เป็น1ส่วน2 mv กำลัง2แต่แบบเชิงมุมมันมีการหมุนใช่ไหมคะก็จะเป็น1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2เท่ากับซิกมา e1 ก็ต้องเป็น mg คูณกับความสูงตรงนี้ค่ะก็คือ h แต่เราก็รู้ว่าโจทย์ไม่ได้ถามโอเมก้าแต่โอเมก้าสามารถแปลงเป็น v แปลงเป็นตัวแปรที่เราต้องการหรือตัวแปรที่เรารู้ได้จึงได้ว่าจากโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r นำมาแทนค่ะแล้วก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะคะ
คิดเลขออกมาได้ v เท่ากับสแควร์รูท10เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบสแควร์รูท10เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย